ธรรมสวัสดีค่ะวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะถือเป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลค่ะสตรีคือสติเมื่อใดที่เราขาดสติเมื่อนั้นเราจะหลงอารมณ์ทันทีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภาวะแห่งการหลงอารมณ์เป็นความรุนแรงที่เราต้องกรุณาต่อตัวเองมากค่ะก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงภายนอกให้เราเจริญเมตตาภาวนาในการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติอารักขากายใจของเรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้ทันไหวใจเตือนอารมณ์มากระทบใจเราแค่เพียงไหวกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครต้องเจ็บปวดความรุนแรงก็จะไม่มีต่อตัวเราเองสงบเย็นแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นต้องทุกข์เพราะเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์จึงเป็นพลังแห่งการยุติความรุนแรงในทุกชีวิตค่ะกลับมาเจริญสติแล้วใช้สติอารักขาจิตสติเป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้เรายุติความรุนแรงอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธนะคะอ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อรู้จักหายใจในปัจจุบันขณะยุติความรุนแรงในใจของเราได้ก็ให้อภัยคนอื่นเป็นค่ะและนี่คือวันยุติความรุนแรงที่คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านมามีหัวใจเดียวกันและพันมือหัวใจที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อใดที่เรามีสัมมาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากความทุกข์รุนแรงไม่มีทั้งภายนอกและภายในคุณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการยุติความรุนแรงของคนทุกวัยทุกเพศทุกชนชั้นวรรณะและทุกเจเนเรชันนะคะนี่คือความเป็นสากลค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ